หลังจากที่เมื่อวานนี้พาเอวันมาแต่ประเทศไทยเอวันพามาวันเสด็จพาเอวันมาวันเสด็จเอวันพามาเขาก็บอกทางไงมื้อนี้พาเอวันมาอยู่ที่ที่พาเอวันไปเมืองเปืองเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองหินเฮิบอันนี้เป็นขวบขวบนี่เป็นขวบเก่าเนาะเป็นขวบเก่าใส่สัญจรกันสมัยโบราณมันได้มีอ่ะเท่อยู่เลยนะยังเห็นเด็กน้อยวิ่งไปปีนี้แต่ว่ามันก็สามารถเดินทางไปใช้ได้อยู่ของคนก็อยากมอเตอร์ไซค์กำลังจะไปยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็สิเป็นสะพานใหม่แล้วก็อีกอันนึงก็สิอยู่ทางแม่ผู้ดีหน้าเป็นน้ำหลังเป็นเขาคงจุ้ยดีมากอันนี้เป็นทางเบงของมาได้อันนี้โบเมนสินทางนั่นโบเมนสินทางหลักละอันนี้เป็นสินทางเป็นเมืองเฟืองละเหมือนซอยย่อยละถนนเล็กเมนไอ้เขาจะพากันเขาจะพากันไปเมืองเฟืองแล้วทุกคนเนาะพวกเขาเดินทางมาแต่เวียงจันทน์มาที่ไปเมืองเฟืองนี้เดินทางมาจากทางด่วนเนาะทุกคนเนาะข้ามหายยังเบื้องเส้นทางกับเบื้องที่ซ่องเอวันเขาต้องเคยย่อยได้เด้ออันนี้เขาก็พามาทุกคนมาท่าบริเวณนี้ทุกคนเบื้องทางน้ำอันนี้เป็นอ่างน้ำลีกเป็นเขื่อนน้ำลีกทุกคนอันนี้เป็นเขื่อนเลยเอวันอ่างน้ำเป็นเขื่อนวันพุ่งจะเป็นอ้วงปังปังไหมปุ้งปุ้งเขาเอาไม้จุ้งกันไว้นี่คือเป็นแบบจับปลาผมไม่รู้เนาะบ่อาตะก้อนมันเป็นอันแล้วมันเป็นปลามันเป็นปลาดิเป็นปลาละน้ำขึ้นมันจะให้ในต้นไม้ตายเวลาเขาจะให้เกิดน้ำขึ้นแล้วมันต้นไม้ตายแล้วมันก็ยืนแล้วเนี่ยนะยืนต้นตายแม่ยืนต้นตายน้ำท่วมแม่แล้วไปช่วยเขาเดินทางกันต่อเนาะว่าจะพาของเขาไปเมืองเฟืองไปใส่เดินทางเขาถึงไปต่อไปเมื่อนี้ก็มาสู้แล้วเด็กก็ just meมิโลดโบนี่โอ้ดิงดองดิงดองเลยนี่กินวอไอ้โลดปลาไหลกินปลาไหลอันนี้ปลาอย่างปลาจมอันนี้ครับปลาไหลอันนี้ปลาสูตรบ่ท่านบ้านไหนเอ่ยปลาสูตรก้อยนั่นนี่ก้อยว่ะอันนี้คืออะไรเขาเชื่อเอาเขาวัดอันนี้น้องปลาสูตรอ้าวปลาสูตรตัวเขาวัดนะไปเบิ่งเลยเด้ไอ้โลดน่ะใครสนใจไม่ครับใครใครไอ้นี่ใครอย่างใครน้ำซองหรือใครอันนี้ใครน้ำลีกดีใครน้ำลีกวะทำไมไม่มีแม่ค้าหลักเครื่องเด้อวู้ทางไหนมันบอกอะไรใครอันนี้ใครหรือใครน้ำซองวะน้ำลีกติดน้ำลีกวันนี้ใครน้ำซองนึกขนาดเบื้องหลังบ้านเขานี่ชามน้ำอย่างกระไดโรซาวันนี่ทำไมมันแห้งแล้วอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบนึงไปทำกินแล้วนึงอ้าวมันแก่แล้วเว้ยเอาไปให้ได้กินมาสุกก่อนเนาะสุกโลซาวพันสองโลสี่พันกีบทอดทอดกรอบทอดส่วนไหนเขาเจ้าไปทอดอ่ะนะใส่ถุงไข่เนี่ยเนาะนี่แหละเห็ดอันนี้เห็นป่ะไอ้รถทอดแล้วเรารสดีโดยแก้มแม่นบอกเอาไปลองอ่ะแต่พวกเราไม่มีกระทะดิลองเอาไปลองอยู่บ้านปะหม้อคุณตัวโยยไงมีทุกอย่างน่ะอยู่รถน่ะยกเว้นเงินน่ะเชฟรังสรรค์เลยค่ะแซ่บเด้อเอาไปทอดแซ่บๆเอาจะซีพันไปลองเนาะโอ้มีฮอตวาซาบิเด้อเฮ้เอาทอดเห็ดแล้วไปจิ้มวาซาบิแซ่บเด้พูดเล่นปลาได้ได้หั่นปลาสูตรปลาอีไทยโอ้มีปลาน่ะว่ะไปเบิ่งปลาไปปลาไปปิ้งดิอันนั้นให้เพิ่นจับให้ก็ได้นี่ไงน่ะมีทุกอย่างเลยค่ะผักเขาใส่แกงนอเด้เออใส่แกงนอนอ่ะลืมชื่อแล้วผักอย่างว่าอู้ผักอะไรที่รอดที่เราเขาว่าวันเมื่อวานนี่นะเออไข่แยงหอมผักไข่แยงปูนตัวย่อยไปเอาตังมาเออไปเอาไปยืมรถเอาไหมปลาสูตรแกงไหนโอ้ปลาสูตรปลาหยังจะด้วยกินวะปลาสูตรกินบ่ก้อยแล้วก้อยป่ะก้อยดิมีแต่ก้อยแต่ปลาสูตรสามเนาะหนูไม่รู้หนูแล้วแต่ชีฟปลาปูจะกินบ่เอาไหมเอาไปปิ้งกระแซบต้มหนูแล้วแต่เชฟเอ้าอู้ปลานี่กระแซบปลากาเลยมีไหนปลาอีไทยปลาเนี่ยนี่โอ้โหอันนี้ปลานี่ตะเพียนแดงเออตะเพียนแดงกระแซบอยู่นี่ก็มีมันมีปลาตะเพียนแดงอะไรปลาอะไรเอ้ยปลาอีไทยอ้าวเหรออีไทยอีไทยปลาสูตรถ้าปลาปิ้งกินตอนแรงบ่ให้ก้อยกินนั่นบ่แล้วแต่พวกเธอเอาได้หมดโลเข้ามีดกับบอเอามาค่อยเอามาเอาดูอุปกรณ์ที่พวกคุณมีอู้มีมีดอยู่ท่านเอาไปกบกับพี่เดินปลาบูเนี่ยปลาบูนี่ปิ้งแซ่บปลาบูนี่ปิ้งกับต้มเลยว่ะปิ้งกับตับทัวร์เนี่ยกับตุ้ดยอด
เนาะมะครัวบ่ได้เอามาโอ้บ่ได้คกก็บ่ได้เอามาเฮียบ่ครับรับสื่อเพิ่นขยำได้ทุบๆๆๆขยำถ้าเราจะทำนะรับสื่อเพิ่นมาบ่อันโลโลเฮาโดยประสูตรนี่ตัวนี้บ่โดยตัวนี้40เอาตัวนี้บ่แล้วแต่ตัวนี้เนาะเอาไปเฮ็ดก้อยกินเนาะเอาตัวนี้แล้วหัวมันแกงเนาะตบดีเออๆต้มส้มเออหั่นแหละเอาบ่มีอันใส่เด้อกูฮะมันแข็งน้ำขึ้นกระถางกับบ่เออกระซอกซื้อแถวนี้เดี๋ยวไปอันนั้นไปซ่อนพวกไหนๆไปทําเออโอเคมีหนังสือพิมพ์ด้วยมั้ยล่ะเอากระสอบใส่น้ำเอาถุงน้ำแข็งใส่แล้วเอากระสอบใส่หรือไม่เอาหนังสือพิมพ์ห่อมันอุ๊ยปลาข้อบ่ข้อบ่ข้อบ่ข้อจะเอาเลยวันบ่กล้าจับกล้าจับอยู่แต่ว่าเราจะจับไปไหนอ่ะจับไปลงไหนจับใส่ถุงหมดแล้วจับใส่ก้อยละเพิ่นเอาล่างมือไม่ลงหัวมันได้บ่ดีอันนี้เป็นระหว่างเส้นทางแต่เมืองหินเทิบแต่เมืองเฟืองนะทุกคนอะไรโอ้กูจะโดนกีกาวฮะโอ้ตกใจใครวะเอาไปปล่อยไหมเออตัวใหญ่ด้วยโอ้ตัวใหญ่ดิเอาปล่อยบ่ฮะเอาไปก้อยเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยอยู่สวนเราดิตัวใหญ่ดิตัวอะไรจ้ะเขาเรียกตัวอะไรจ้ะกระทางอ้าวไม่ใช่ยิ่งกาหรือบ้างกระทางกระทางกระเอิญที่ก้นหน้าเออโอ้ห้าสิบพันตัวใหญ่เหมือนที่เราไปเจออยู่ตอนร้อยหนึ่งสองตัวนี้ร้อยหนึ่งซื้อปล่อยบ่ก็ซื้อเยอะเขาว่าเหมือนที่เราไปเจออยู่มหาลัยขอนแก่นไม่ต่อยที่เราเห็นอยู่ต้นไม้ซื้อปล่อยพี่รอดซื้อปล่อยสองตัวเอาสองตัวเฮ้ยคุณจะไม่ตายกลางทางเหรอไม่ตายสองตัวพอเป็นยังไม่ได้ปล่อยปลาปล่อยปล่อยมันก็ได้ไม่ปล่อยบ้านเราเหรอฮะไปสวนต้องไข่มันมันได้ยังมือเท่าไหร่นี่ค่ะไม่ได้มาบ่บ่ถามเป็นชีวิตมันอ๋อมันเป็นอยู่นี่เป็นเดือนๆกินหยังบัดนี้กินหยังวะกินแบบไม่ไหวละปล่อยมันดิล่ะเอาปล่อยล่ะไปมันหลายมือนี่หามือเก็บได้เป็นเดือนเก็บขยะเอ้ยขายพร้อมเนื้อใส่ไปบ่ใส่ไปแยกไปก็แยกไปโอ้ไปว่ากันแค่ตัวใหญ่มันกัดตัวหน่อยป่ะฮะมันจะกัดตัวหน่อยป่ะบ่กัดบ่กัดก็เลยมัดแขนมัดขาแบบนั้นมันดิ้นตี้ตัวเหยอะเอ้ยเสียเองหรอกไปกว่ากันเลยไปเอาไม่ปล่อยเหนียวไปปล่อยเฉยโอ้สวนไก่ครับเอ้ยมันจะเอาปล่อยอยู่สวนอยู่หนองคายตัวใหญ่อ่ะมันน่าไปแบบมีแบบเป็นสัตว์เลี้ยงในสวนลงมั้ยอ่ะดูดิตัวใหญ่หายยากนะมันก็จะหนีให้เราเอาอย่างน้อยมันถ้าสวนเราดีจริงมันก็อยู่อ่ะดูดิทีหน้ามันใหญ่สักใจยังไงมันกินตอนเขาติดกับนั่นสิเขากินอะไรคะพี่เป็นไม้ควายกินยังไงปัญหาขนุนอุ้ยนกเป็ดน้ำซื้อเอาไอ้หวานบุซื้อล่ะไปปล่อยไปเนาะเอาวะโอ้ยเหยียบคอเป็ดอันไหนเอ้ยนกเป็ดน้ำทุกคนน้องอุ้มเคยเห็นจากเทืออันนี้นกไก่น้ำนกเป็ดน่ะโตเท่าเดือนนี้น่ะอู้เหมื่อยักซื้อเขาเลี้ยงบ่นี่เอ้ยฮะได้ทั้งประสาทวะมันก็ขุ่นเถอะวะอุ้ยเกิดมาบ่เคยเห็นมันจําเป็นขุ่นเนาะมันบิดได้ตัวก็ได้ปึ้งแล้วก็แจกกันว่าเราล็อกรถนี่ตอนนี้เราฮอดเส้นทางจะไปเมืองเฟืองอะเนาะชาวเมืองเฟืองนี่ตอนฮับก็เลยสิเอาปล่อยกิ้งก้าที่พี่โรดซื้ออ้าวเอามีดมาสิฆ่ามันวะเดี๋ยวปล่อยเฮาล็อกรถมันไปเฮายางขอในนิดนึงมีสองแม่ลูกเกาะหลังกันเห็นมั้ยเออไปเด้อไปหากินตามเส้นทางเด้ออือดูกึ๊งๆๆๆๆๆฮะเอาคุณบ่ตกใจทำไมต้องตกใจด้วยล่ะมันสิงับมือเลยครับจะงับไงมันโดนบัดอยู่คุณนะนี่นี่คือจันเกษตรกรหัวหน้าเกษตรกรอยู่อันก็ง่ายกันเดี๋ยวมื้อน้ําอยู่มันหลายมื้อหลายมื้อต้องเป็นทาราเฮาแม่นเดี๋ยวย่านเป็นครูกีฬาอย่ามันตายเดี๋ยวพวกนี้มันกะสิสิบ่ปล่อยโอเคถือมาถือมีดมาถ่ายได้ถ่ายเลยรักกิโลวะไปไปตักกิโลเหรอบ่ที่ดินเดียวป่าแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะอู๋เนาะแม่นอุดมสมบูรณ์พอละโอ้ยมีเสียงน้ำอีกมาแล้วน้ำเดี๋ยวน้องไปแวะเข้าห้องน้ำอันนึงก่อนอันนึงก่อนมีน้ำแล้วอู๋นอกก็มีหลายใช่ป่ะ
เราต้องลงไปด้วยเขาเสียไม่เงี้ยพวกนี้ลงมานี่นี่ปล่อยนู่นปล่อยให้มันมีน้ำกินด้วยโอ้มันมีเส้นทางเหมือนคนเคี้ยวนั่นเห็นไหมมาแล้วถ้าเขาจะไปสวนไปหาของกินสั้นแต่เชียงก็ปลาเอาไปกินกอเล่นมันเป็นปลาล้างมันเนาะเออตัวชีวิตมันเออขับปล่อยมาแล้วนี่ละถ้ามันไปอยู่การเล่นทีเนี่ยมันจะปลอดภัยเอาเอาตัวนี้ล่ะมันคือบมกัดเฮาที่ล่ะป้าบึงน้ำทางลุมทางอุดมแม่นทำห้วยใสอ่ะน่าเล่นเนาะใสห้องนี้ป้าโอ้ยถ้าไปลินอยู่หุ่นมันคือบมกัดมากัดเฮาที่ล่ะไปมื้อนี้ไปโดดน้ำเนาะเดี๋ยวบักลาไปก่อนหนึ่งดึงเอาโหลดกระโดดกัดคอไอ้รถเราหลบเอามันบ่ไปมันมาขอบใจนะมนุษย์ขอบใจนะมนุษย์มนุษย์ขี้หมิ่นมนุษย์ขี้หมิ่นปล่อยฉันไอ้นี่หลับตาหนิงๆเลยมั้งอ้าวมันบ่ไปใส่เว้ยโอเคแล้วนี่ฮะต่อยๆมันนิดนึงมั้ยถึกมากัดคัดไหวอยู่บ่คัดแขนไปโดนลายมอนี่แขนรวยเบิดเดี๋ยวมันเข้ากับมันเวลามันเข้าไปธรรมชาติแล้วมันทักเปลี่ยนไดตี้สภาพมันต่อยๆมันนิดนึงมันคือบ่นี่นี่แม่เอาไม้ไปต่อยๆให้ฟาร์มมันท้าไปพร้อมกันมันท้าหมอนี้ก่อนท้าหมอนี้ถ้าไม่มีลูกพี่ฉันก็ไม่ไปหรอกนะตายก็ตายด้วยกันเออฉันองคลักษ์พิทักษ์ลูกพี่พอน้องอู้กินโตบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดพอน้องอู้กินโตนี่แหละเกือบตายฮะทำไมอ่ะกินแล้วเจ็บท้องมันมีพิษเหรอเจ็บกระปอนนี่แหละกินแล้วเจ็บท้องแล้วก็เกือบตายนะเกือบได้เป็นลูกกำพร้าที่สวยมากอืมเขาลงอาคาราไปเนี่ยมีดไม่เข้าแกะเอาบ่ซะสงสัยเขาลงอาคาราไว้ว่าบ่ให้แกะมันปาดอายุโอ้เสือเขามันดีเอื้อโหอย่าเปลี่ยนนี่ดิพี่ผมนี่เด้มีไปเด้อถ้าเขาตีนคอยเลยเออใหญ่ละไปแล้วกันพูดไปโอ้ตายถ้าอยากได้สอดนี่เนาะเอ้าบ่ไปซ้ําเหนื่อยเด้ติดมาพามาไปบ่ไปเฮาไปเองบ่ดิไปเข้าป่าเข้าดงไปไปไอ้โลดไปดิมันบ่ไปไอ้โลดมันเหนื่อยเด้บักนึงติดมาขาไปเอาไปเลยเออไปละไปไอ้รถก้อยเลยนี่ทากนี่ทุกคนเฮ้ยรีบขึ้นดีกว่าทากไปมีชีวิตที่ดีซะนี่เขากาที่เดินทางต่อไปแล้วเขาที่เดินทางต่อไปนะวันนี้เนาะนี่กลัวกับอับหนาวมาเมืองเฟืองครั้งแรกว้าวสวยมากทุกคนงามขนาดแมนต้นของข้าวตัวนี้มั้งต้นของตัวนี้ใช่เอาข้างนี่ก็ได้อุ้ยลูกหนกเด้อดูจะขายอย่างนี้ฮะไหนไหนอะไรเป็นผู้ห้อยห้อยห้อยเต็มเลยป่าคุณที่ไปวะคุณที่ลงวะไม่อย่างมะแค้นมะแค้นซื้อนี่เลยไม่เราต้องการมะนาวกับข้าวคั่วไงแมนเขาไปชอบซื้อมะนาวกับข้าวคั่วอันนี้ก็คือทางสินทางเขาหอดเมืองเฟืองแล้วนะทุกคนเนาะซ้อนไปซ้อนเงินสวยนะเดี๋ยวเขาไปก่อนเอกลักษณ์ของเมืองเฟืองกับเอาตัวไอ้ผ้าเท่าเนาะคำตัวนี้หรือตัวนี้อ๋ออันนี้ตั้งงานนี้งามนี่สวยคันว่าเบิ้งบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยแห้งงามเพราะว่ามันสิมีวิวของสายหมอกงามๆเลยเนาะทุกคนมุนาพาพระจอยกับแม่จันมานี่ก่อนเราต้องมาปีนเขางามอีหลีอันนั้นเป็นภูบนเขาจะไม่ได้พูดถึงปีนที่เจ๊ดังกาแฟมันมีจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำแล้วมีข้างเขาออกมาบอกไอ้ไรวันช่วง5 โมงเช้ามันกำลังเข้าถ้ำเนาะไอ้รถเนาะไม่ต่อ5 โมงเข้าเออ5 โมงเช้าเข้าแมนเข้าถ้ำ5 โมงแรงออกแมนแล้ว5 โมงแรงออกแล้วแมนแล้วแต่ว่าเฮาคือสิบ่ได้เห็นเนาะจะสิเป็นซ้ายไปเลยโอ้ยเฮาสิได้ซื้ออย่างบ่ซื้อเตาซื้ออย่างบ่ทานคุณมีหรือยังทานก็ยังเขาเข้าไปเบิ่งที่พักก่อนบ่ไปเข้าไปเบิ่งที่พักเขาก่อนเนาะเออแล้วจะไปซื้อว่าสิเกี่ยมมันเดินไปได้แล้วแล้วกลับเอามาเกี่ยมเนาะสุดยอดหลายมันจ้าไปนี่ไงร้านสายลูกติ๊ก
ร้านโซห่วยป่ะเออร้านโซห่วยป้าทุกคนมาใกล้ขนาดเฮากำลังที่เดินทางไปเบื้องที่พักพอดีพวกเฮาจองไว้เนาะทุกคนเนาะเฮาก็เลยมาเห็นผาท่อนอกคำนี่ก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งพุ่นน่ะติดตีนติดตีนท้องนาเลยพุ่นในท้องนาพุ่นนี่เอาตัวอันนี้ผาท่อนอกคำแล้วตัวเดิมอันนั้นไม่ผ่าเลยสันผาท่อนอกเงินอย่ามั่วนะเดี๋ยว FC จะไม่เข้าใจนะงามขนาดผาตึงผาตึงตัวได้ผาตึงผาตึงเงียบไปพูดนี่ผาตึงเงียบพูดนี่ให้งงหมดตัวสุดตึงครับผมอะไรตึงหูตึงผาตึงหูตึงหน้าตึงโอ้เข้ามาละมันจะเจอบ่พอจองนะเฮ้ยน่าจะได้จอดรถไว้นี่แล้วก็ย่างไปน้องว่าเสาเท่รถวินเสาสองใบสักตู้ค่อยว่าแม่นนะอู้แม่นเฮาจองมันเป็นมันนี่ค่อยว่ามันแม่นนะอู้เออลองดูลองตู้อ้าวคนมองอูมันฟาดหัวมันเจ็บนี่มึนเนาะตู้อ่ะทุกคนมึนมึนมึนนี่หยังมันบ่แม่นน่ะมองนี่หยังมันสิบ่แม่นเดี๋ยวยังบ่ทันลงไปซ้ําตอนลงไปดูปาพิสูจน์เอ้าบ่นะคันมันแม่นละทีจังได๋บัดนี้เอ้าแม่นก็แม่นเด้อเนี่ยหลักก็บ่ว่า10,000ๆๆตัวเองครับมันบ่ถึกเองเดี๋ยวสอนเสียงค่อยต่อยเอ้ยเออไปเฮาลงไปนี่ไงเมื่อคืนนี่กินผักกุ้มน่ะนี่แหละต้นผักกุ้มน่ะเอายอดอ่อนนี่บ่แม่นนี่อันนี้แม่นบ่เลยแม่นบ่อันนี้แม่นบ่ฮู้ว่าแม่นตัวเหินเฮาจองบ่เอามาเบิ่งโอ้งบเฮาบ่พอเนาะเฮาเลยจองมองนี้เฮายอกเฮาสินอนในเรือบ่นอนในเรืออีกอู้งามเลยว่ะเนาะนี่ไอ้วันเมียนเมื่อไรนี่นะผักกุ้มนี่นะนี่ผักกุ้มเออไอ้เด็ดแดมนี่อืมอันนี้เรากินเมื่อคืนนี่ไปโอเคเนาะแมนเหมือนที่เราไปไอ้วัดทำพระเลยเนาะที่แบบต้องนั่งแพแบบเนี้ยเนี่ยเหรออะไรที่เราที่เขาขายอ่ะตัวพูนอยู่พูนอะไรอ่ะโบแมนไอ้แหน่ไม่ใช่ไอ้นั่นใช่ไหมบอใช่เออบัตรขากลับก่อนค่อยซื้อไข่ซื้อปลาซื้อไปตอนในสุกไข่อันนี้แหน่โมเมนเดี๋ยวบัตรขากลับก่อนค่อยซื้อไข่ซื้อปลาไปตอนในสุกละให้แม่สุกเฮ็ดมกไข่ให้กินโอเคโอเคโอ้ตัวแบบเสียอ้าวกูคำฮะมาให้ยังกูอยากมาเนาะโมเมนโอ้ยตัวแบบเสียตัวแบบเสียออกข้างในตัวคอประมาณถึกฟากตีโบแมนเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งนั้นวะเออฮะอะไรเขาก็ว่าแต่ว่ามันมีทางนึงคือว่ามันแยกไปฝั่งนั้นเด้เออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทางนี้ก็มีคือกันแต่ว่าเราต้องไปทางโอ้งามเลยวะเนาะโดดลินน้ำไม่ดีน้ำมือนี่เนาะใครจะเล่นน้ำกับผมบ้างหนูก็จะเล่นสอนหนูลอยน้ำเด้ใครก็อยากเหียดลอยน้ำเป็นมันลงมาเป็นหมู่วะเนาะตัวค่อยว่าเขาอยู่ถึงพุ่นเขาอยู่ฝากนั่นพุ่นแม่นว่ะอู้แม่นโอ้โหงามทุกคนเขาเป็นแพแบบนั้นพวกคุณจะเอาสากเอาคกทำกินได้เหรอได้เอวันกลางคืนเขาอนุญาตเห็นบ่พี่วันเห็นบ่เขามีเตาปิ้งให้เขาเห็นบ่มีเยอะนายนี่ไงเตาปิ้งเอวันเตาบาร์บีคิวนี่แม่นโอเคโอเคโอเคว้าวเอาตัวโทรหาเขาแม่ตัวมันให้เขาห้ามอะไรเนี่ยคนนอกลงเด็ดขาดนอกจากลูกค้าสาวแพรผู้สาวหูงามแฮงทุกคนเขาดิไฮโซมากเลยปู่ฮะห้องน้ำแน่เลยอันเนี้ยแมนบรรยากาศดีเนาะพี่วันเนาะไปนำเสนอคุณประกันทำอยู่สวนไหมอูก็คิดว่าอยากเนาะงามมาหลายทุกคนถ้าไผได้ไปได้มาเมืองเฟืองอย่าลืมมาลิ่นนี่เด้อทุกคนเด้อพุ่นนี่ร้องแพ้ร้องแพ้เฮาอู้คิดว่าตัวเองพวกเขาน่าจะอยู่ฝั่งพุ่นก็ไม่แน่นะฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันเห็นป่ะก็ไม่ต่างเห็นป่ะก็ลอยแพเหมือนกันอ่ะไหนตัวนี้มันบอกแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นตัวนี้ต้องมาดูตัวนี้
แล้วของเขาที่เขาจองเป็นตัวใดเบอร์เก้าอ่ะอ๋อนี่เป็นตัวนี้ด้วยของเขาด้วยอ้าวแล้วของอันนี้ของใครของใครคนละเจ้าออสคืนฮะตาเสียนนอนได้จากคนนอนได้จากคนนี่อ๋อนี่ไม่ละสะดวกดิไม่สะดวกก็สี่ห้าคนได้ไม่รอก็สี่ห้าคนนี่โอ้งามแฮงว้าวทำไมเราไม่ได้เอาสมิงเอาไอ้นั่นมาด้วยเราเบ็ดเนาะเขาเศร้าฟังนี้ทุกคนเงินลาวค่ะก็คือจะเป็นแบบธรรมชาติลาวใช่อู้ปลาลายแฮกกระทะให้เราพร้อมนี่เมนอู้นี่พี่วันแตงนัวก็ไม่ที่เลยเขามีเครื่องปรุงให้คุณทุกคนมีเต่าไปทานมีเอ้ยเมนอู้ก็มีฝั่งก็มีฝั่งนี้ก็มีเขาเป็นเบอร์นี่วะคนจะเล่นไหมทำไมจะเล่นไม่ได้ได้โอเคแล้วต้องเอาเชือกผูกเอวเราไหมเราจะว่ายไปไกลไหมว่ายเลยโอ้งามค่ะทุกคนตัวบอกราคาดูหอเซาในเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เรานอนมันมี2ห้องนอนทุกคนเอ้ยมี2เตียงแม่นเบิ่งดูแม่นบ่ขอเปิดบ้างได้บ่ได้เราจะไปได้เราจองเออเราจองแล้วเราผมงูแม่นหลังนี่บ่เจ้าของก็อยู่เสียงเดี๋ยวโทรหาเจ้าของก่อนโอ้เขามีอย่างนี้ด้วยอู้ข้างตายเขายังไม่ได้ปลูกบ่อนี่เฮาติบ่เขามีมุ้งค่ะอ้าวต้องเฮาจองมันคือบ่แม่นนอนนี่ว่าอ้ออยู่นี่มุ้งไฮโซอันนี้2อันไปเบิ่งก่อนเนาะมันเป็นไรเขายังไม่ได้แปลงบอลก็เหลือปูผ้าปูที่นอนนั่นแหละแมนมันมี2ห้องทุกคนเบื้องน้ำแมนโอ้โอ้แพรเขาเตี้ยไงเขาไม่ได้แมนขึ้นสูงเหมือนฝั่งนั้นไงน้ำก็เลยอันเฮาเซา2ห้องเนาะเพราะว่ามาสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นก็เอาขานั่งแช่น้ำได้คนว่ายน้ำเป็นก็ลงฝั่งนี้โอ้สวยมากทุกคนบอกว่าใช่นะก็เขาว่าใช่นี่ป้างามหลายไอวันต้องยืนอยู่นี่อูทายหุ่มให้กับพี่โรดกับตุ้ยแล้วเราก็พักตัวลงมาไม่แล้วตอนนี้แหละแต่ถือโอนโปรแม็กอยู่จะอยู่บนไหนเดี๋ยวนี้อุ้ยงามแฮงโอเคโอเคเดี๋ยวคอยทุ่งเข้าเบอร์วอทแอปไปบอโดย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 เขาเจออะไรงามหลายทุกคนป้าเดี๋ยวเขาติดต่อเขาก่อนเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าแม่นอันนั้นเพิ่นแพ้ตัวใดเนาะก็อ่ะทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวติดตามพวกเฮาได้ในซองการ์เด้นที่แล้วก็ซองตัวย่อย200ชลาวเนาะพวกเฮาเฮ็ดกิจกรรมอย่างอยู่ที่เมืองเฟืองเนาะพี่วันเนาะไปเบิ่งที่ซองพี่วันได้เด้อพี่วันก็มาลาวในรอบ 2-3 ปีก็ตื่นเต้นเนาะครั้งแรกหลังโควิดไม่เคยมาเมืองเฟืองไงไม่เคยบ่ครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพากันถ่ายรูปก่อนเนาะอยู่ในคลิปใครที่เป็นคลิปเล่นน้ำโอเคจ้า